เดือนพฤศจิกายนนี้จะมีความสำคัญเกิดขึ้นนะคะในแวดวงการเมืองของสหรัฐก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ในปีนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการลงคะแนนเสียงค่อนข้างจะมีความซับซ้อนแล้วก็แตกต่างจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกและแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary แล้วก็แบบ caucus แตกต่างกันไปวันนี้ Side Story เราจะพาไปดูการเลือกตั้งสหรัฐแบบเจาะลึกกันในแต่ละเรื่องเชิญชมค่ะขั้นตอนแรกเป็นการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary และการประชุมคอคัสซึ่งต้องยอมรับว่าคนจำนวนไม่น้อยอยากเป็นประธานาธิบดีและแต่ละคนก็มีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของรัฐที่แตกต่างกันแต่กลุ่มคนที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันจะนำมาซึ่งการรวมกลุ่มสังกัดพรรคเดียวกันและนำไปสู่ที่มาของการเลือกตั้งขั้นต้นหรือเลือกผู้ที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับพรรคคู่แข่งซึ่งผู้สมัครของแต่ละพรรคจะเดินสายหาเสียงทั่วประเทศเพื่อให้ได้รับแรงสนับสนุนจากสมาชิกพรรคของตนจากนั้นจะเข้าสู่การเลือกตั้งขั้นต้นจัดโดยรัฐบาลระดับรัฐและระดับท้องถิ่นเป็นการลงคะแนนเสียงแบบไม่เปิดเผยชื่อโดยผู้ที่จะประกาศตัวว่าเป็นสมาชิกพรรคเท่านั้นที่จะร่วมลงคะแนนเสียงได้ส่วนการประชุมคอคัสเป็นการประชุมภายในพรรคการเมืองที่พรรคต่างๆจัดขึ้นระดับเคาน์ตี้หรือเขตเลือกตั้งเพื่อให้สมาชิกพรรคเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ดีที่สุดจากการอภิปรายและออกคะแนนเสียงหลายครั้งซึ่งในการประชุมคอคัสส่วนใหญ่ผู้ร่วมประชุมจะแบ่งกลุ่มตามผู้สมัครที่ตนเองสนับสนุนและในตอนท้ายจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมในแต่ละกลุ่มจะกำหนดตัวแทนพรรคที่จะออกเสียงสนับสนุนผู้สมัครแต่ละคนว่าจะส่งใครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในการเลือกตั้งทั่วไปขั้นตอนที่2เป็นการประชุมของพรรคใหญ่โดยเมื่อผ่านขั้นตอนแรกมาแล้วพรรคการเมืองจะจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตัวแทนของพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเพียงคนเดียวขณะเดียวกันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะเลือกคู่หูชิงตำแหน่งซึ่งก็คือผู้สมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีจากนั้นผู้สมัครชิงประธานาธิบดีจะลงพื้นที่เรียกคะแนนเสียงจากประชาชนทั่วประเทศขั้นตอนที่3การเลือกตั้งทั่วไปประชาชนจะลงคะแนนทุกรัฐทั่วประเทศโดยลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีเพียงเสียงเดียวซึ่งในความจริงคือการลงคะแนนเสียงให้คณะตัวแทนประชาชนแต่ละรัฐที่เรียกว่าผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีเข้าไปเลือกประธานาธิบดีอีกทีนึงในขั้นตอนที่4โดยในระบบคณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ละรัฐมีจำนวนผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีเท่ากับจำนวนตัวแทนของรัฐในสภาคองเกรสทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของรัฐนั้นๆซึ่งปัจจุบันมี538เสียงดังนั้นผู้เลือกตั้งแต่ละคนจะลงคะแนนเสียง1เสียงหลังการเลือกตั้งทั่วไปและผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งหรือ270เสียงจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี